ค่อนข้างลำบากนะฮะก็มีแนวโน้มที่ว่านะถ้าเกิดมีการวิพากษ์วิจารณ์ศาลหรือว่าปล่อยยูทูบเบอร์เที่ยวด่าชาวบ้านเนี่ยได้ข่าวนะครับในทางลับว่าอาจจะมีคนไปยื่นคำร้องขอถอนประกันที่ศาลจังหวัดมุกดาหารนะครับโดยเฉพาะการไปด่าทอวิพากษ์วิจารณ์พลตำรวจโทเรวัตผู้การแต้มอาจารย์ปรเมศนะครับก็ดูแล้วอาจจะมีคนไปยื่นคำร้องขอถอนประกันนะครับนะก็ฝากนะครับอาจจะโดนถอนประกันนะครับแนวโน้มสูงนะครับแนวโน้มสูงนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงเรื่องการวิพากษ์วิจารณ์คำตัดสินของศาลนะครับประเด็นที่2นะครับเมื่อกี้ทางช่อง8มาสัมภาษณ์ไปลูกน้องของคุณพุทธะอภิวันก็เขาก็ได้ข่าวลือมานะครับว่าจะมีคนไปยื่นคำร้องขอถอนประกันเป็นข่าวลือนะฮะเพราะนั้นลุงพลก็ระวังนะปิดวาจาไว้นะครับนะปิดวาจาปิดช่อง YouTube ไว้ตอนนี้ได้ข่าวมาเมื่อกี้เนี่ยผมคุยแหล่งข่าวใกล้ชิดลุงพลบอกว่านะตัวลุงพลป้าแตนแล้วก็ยูทูบเบอร์ต่างๆได้ปิดช่องไปเรียบร้อยแล้วนะครับนะซึ่งบางคนก็บอกว่าช่องโดนปิดแต่ส่วนตัวผมเชื่อว่าเขาปิดเองตอนนี้ก็เหลือช่องที่เป็นทนายความนะครับอยู่ 2-3 ช่องนะครับที่ยังวิพากษ์วิจารณ์อะไรคดีนี้อยู่นะฮะเพราะฉะนั้นก็นะก็ฝากนะครับว่าการที่เราไปวิพากษ์วิจารณ์คำตัดสินของศาลอันนี้ก็ระวังจะโดนถอนประกันนะครับวันนี้อยากจะพูดประเด็นนี้เรื่องการโดนถอนประกันเพราะว่าตอนนี้แหล่งข่าวนะครับจากช่อง8เนี่ยนะเมื่อกี้คุณพุทธะส่งลูกน้องมาเนี่ยเพิ่งคุยกันให้สัมภาษณ์เนี่ยตอนนี้เรื่องถอนประกันนะถอนประกันนี่มาแรงนะถอนประกันมาแรงมากเพราะฉะนั้นนะเป็นห่วงนะครับนะเป็นห่วงนะครับเรื่องถอนประกันนะครับนะตอนนี้